เวลาอ่านข่าวพระสงฆ์อ่ะสมัยก่อนที่คุณผู้ชมโตกันมาเยอะๆของท่านก็มากระจายผมอย่าอ่านเลยอยู่บาปกรรมให้ผมทำไงผมต้องนำเสนอตามความจริงที่ปรากฏในข่าวฮะเพราะบางท่านธรรมธรรมโมอย่าว่าพระสงฆ์องค์เจ้าหรือบาปกรรมขององค์แม่ก็ดูอย่างนี้ฮะท่านสวในผู้สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติเนี่ยโพสต์คำพูดไปได้น่าสนใจคุณชมดูทีเราก็ต้องยืนมาอยู่บนความจริงนะฮะยืนมาอยู่บนความจริงนะครับว่ายังไงว่าเวลานี้พระสงฆ์และวัดจำนวนมากมีปัญหาแทนที่วัดจะเป็นแหล่งปฏิบัติธรรมแต่กลายเป็นที่ทำคุณไสทำอิทธิปาฏิหาริย์ทำให้พระพุทธศาสนาเป็นพุทธพาณิชย์มากองรวมกันไว้จนวัดกลายเป็นขุมสมบัติมหาศาลนะฮะอ่านแค่นี้ฟังแค่นี้กันแล้วรู้สึกยังไงมันก็เป็นเรื่องจริงที่เราต้องยอมรับความเป็นจริงนะออกเหรียญออกคือมันจะเชื่อองค์หมอดูมาก่อนหมอดูจะบอกคุณดวงไม่ดีนะราศีนี้ทวงไม่ดีต้องไปแก้เคาะราศีนี้เป็นอย่างนั้นราศีนี้เป็นอย่างนี้เสร็จแล้วก็ต้องปลุกเสกหมอดูก็จะไปเชื่อมกับพระเกจิทำพิธีแล้วก็ไปนั่งฟังสวดกันแล้วก็ได้อะไรนะได้เครื่องรางมาและเรื่องพวกนี้มันพูดยากนะบางทีมันเป็นเหมือนกับที่นักรบเขาไปออกรบทหารออกรบเขากำพระหรือมันก็อมพระเนี่ยบางทีก็ด้วยสติของเราบางคนก็บอกแต่ก็ด้วยเพราะอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์มันมีไงมันมีคำว่าปาฏิหาริย์ไงดูนะมันมีคำว่าอิทธิฤทธิ์แต่ทีนี้จะทำยังไงไม่ให้มันเป็นพุทธพาณิชย์ทำยังไงไม่ให้หลงงมงายกับสิ่งเหล่านี้ไม่รู้ทำไงเหมือนกันเนี่ยดูคลิปนี้กันครับนี่ก็ออกแนวเดียวกันนะแกผู้หญิงนี่แกก็เป็นเจ้าข้าวสงฆ์แล้วคุณชมดูฮะแกก็มาลงที่วัดมั้งแล้วจู่ๆก็มีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราจะดูฮะอะไรเขาบอกว่าอะไรทำให้เจ้าออกจากร่างแบบไม่รีรอเมื่อเจอสิ่งนี้คิดไม่มาเดี๋ยวนะครับคิดมายังมาแล้วไปเข้าสมผิดพันบาทไปต่อบอกว่า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 ไปต่อบอกว่
จะกุญแจมือใครก็หนีครับทุกคนนะคือเยอะว่าเข้าปู่พ่อลุงพ่อแม่พ่ออาก็หนีเขาเป็นกุญแจมือโดนตำรวจเข้าวัยรุ่นเป็นตำรวจนครบาลไม่ยอมเลิกลาก็ปู่ก็มาโทรสั่งหาลูกอาเทนเลยครับโอเคครับผมแค่นี้ครับปิ๊บปิ๊บดูกันไปแล้วก็ยิ้มยิ้มมายิ้มยิ้มสังคมไทยยังมีเรื่องอย่างนี้เชื่อผมมาอีกนานเพียงแต่แบบว่าเราก็อย่าไปลุ่มหลงงมงายกันมากคือมันมีบางท่านที่โชคดีจริงๆอ่ะหรือบางคือเขาบอกว่ามันเหมือนกับทำธุรกิจบางอย่างไงใช่ไหมบอกมีการเปิดทางมีการปลุกเสกเอาเฮ้ยเราถือหลวงพ่อองค์นี้ไปแล้วไปเจรจาธุรกิจเขาก็เชื่อคือบางทีมันอาจจะเป็นเพราะท่านรู้วิธีในการพูดกับลูกค้าแล้วลูกค้าชื่นชมในตัวท่านแต่บางคนก็บอกไม่ใช่เพราะว่าพ่อปู่มาอยู่ข้างหลัง อะไรอย่างเงี้ยแบบคลิปเนี้ยเขาอย่าไปถือสาอย่าไปอะไรกันอะไรเลยนะครับสังคมไทยของเราแล้วก็ยิ้มไปในเรื่องอย่างเงี้ยฝรั่งเขายังมีเลยฮะหมอผมหมอผีครับคุณผู้ชมโอ้โหประทานโทษฮะแต่จัดรายการวันนี้เป็นการจามครั้งแรกของผมนะเนี่ยโอ้ยยังเป็นหวัดอยู่นิดหน่อยเมื่อสักครู่นี้ผมบอกไปเมื่อเบรกที่แล้วว่ามีนี่ฮะมีรถตู้ประสานงานกันเนี่ยดับคาซากสองศพนี่ที่สุพรรณบุรีนะครับโอ้ดูดิฮะรถตู้นักเรียนนะฮะดูสภาพรถครับให้ดูสภาพรถได้ฮะแต่ไม่อยากให้ดูสภาพของน้องที่เสียชีวิตนะฮะเป็นเด็กๆด้วยนะครับนะฮะอ๋อไม่ใช่เด็กฮะเป็นคนขับรถตู้ครับคนขับรถตู้กับคนขับรถปิกอัพนะฮะแล้วดีนะที่นักเรียนนี่ไม่เป็นอะไรนะครับชนกันแถวสุพรรณบุรีอำเภอสองพี่น้องขับรถขับลาแล้วมัดระวังกันนะดีนะนักเรียนไม่เป็นอะไรดูรถเนี่ยแสดงว่าชนกันแรงมากนะครับทุกท่านนี้แล้วรถตู้เนี่ยนะมันเป็นรถที่แบบว่าบางทีไปต่างจังหวัดก็ต้องเป็นที่ต้องใช้บางทีขี้เกียจขับกันเองนะไปกันเยอะหลายๆคนมันก็สะดวกสบายแต่ถ้าเกิดมีอุบัติเหตุอย่างนี้ก็น่ากังวลนะครับแล้วก็เสียวแทนอ่ะมีอะไรกันอีกนี่สมศักดิ์นะฮะสมศักดิ์เจียมนะครับโดนไล่ออกนักศึกษาเขาก็มาจุดเทียนหรือว่าหรือจุดอะไรไม่เห็นด้วยที่ธรรมศาสตร์รังสิตหลักร้อยนะฮะหลักร้อยบอกคุกคามเสรีภาพทางวิชาการเราจัดกิจกรรมจุดเทียนสัญลักษณ์ต่อต้านดูภาพนี้เราก็จะไม่รู้นะว่าเอ๊ะกี่คนนะนักศึกษาทั้งหมดเปล่าทุกคนหรือเปล่าหรือว่าเป็นส่วนน้อยส่วนเยอะดูภาพนี้จะรู้ครับคุณผู้ชมภาพมุมสูงมีหน่อยหนึ่งโอ้ธรรมศาสตร์นักศึกษามีเป็นพันเป็นหมื่นเนี่ยแค่นี้ครับที่มันต่อต้านคือคุณสมศักดิ์เตรียมธีรสกุลเนี่ยนะเขาก็เป็นอาจารย์ก็ย่อมต้องมีทั้งลูกศิษย์ที่ชอบลูกศิษย์ที่ไม่ชอบแต่ถ้าเกิดว่าถามในนามของประชาชนทั่วไปเนี่ยก็จะต้องรู้สึกไม่ชอบเขาชอบเขียนอะไรที่ออกแนวหมิ่นนะฮะออกแนวแบบไม่น่ารักอ่ะนะไม่น่ารักงั้นเนี่ยมันไม่ได้แค่เรื่องเขาจะถูกไล่ออกหรืออะไรเนี่ยเพราะเขาก็ขาดงานด้วยตามที่ทางอธิการบดีท่านก็บอกคุณสมคิดเลิศไพฑูรย์เนี่ยไล่นักศึกษาให้ดูความจริงกรณีธรรมศาสตร์ไล่อาจารย์สมศักดิ์ว่าสมควรหรือไม่นี่คืออธิการไม่มาปฏิบัติงานไม่มาสอนเกินกว่า15วันในคราวเดียว
นักศึกษาควรจะดูข้อมูลแล้วก็ได้จริงตรงนี้ด้วยว่าเป็นเหตุอันสมควรหรือไม่โดยเฉพาะเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์หากไม่เข้าใจในเรื่องใดสามารถมาสอบถามตนได้โดยตรงพร้อมอธิบายให้เข้าใจในมีผลต่างๆถ้าตามกฎหนังสือไล่ออกจากราชการจะไม่มีการนำมาเผยแพร่หรือเปิดเผยต่อสาธารณะจะแจ้งไปยังเจ้าตัวเพื่อให้รับทราบคำสั่งเท่านั้นซึ่งรู้เช่นกันว่าหนังสือคำสั่งหลุดออกมาได้ยังไงอีกทั้งกับนายสมศักดิ์รู้จักกันเป็นอย่างดีไม่มีทางนำข้อมูลมาเปิดเผยอย่างแน่นอนเอ้าแล้วจะส่งระหว่างมหาวิทยาลัยกับคุณสมศักดิ์นายสมศักดิ์แก2คนเนี่ยนะแล้วใครเป็นคนเปิดเผยครับนั่นก็ขำนี่เขาก็พูดจาไม่ทางไม่น่ารักอาตนขนาดที่ก็บ้านเบิร์นก็มีคนตามไปนะฮะนะก็จริงๆแล้วเราอยู่กันด้วยความเป็นไทยกันมาช้านานนะฉะนั้นแล้วก็ควรที่จะรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยและกาลเทศะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แท้ๆนะครับข่าวสดมาหมาดๆบอกว่าประวิตรสั่งเร่งโครงการพัฒนาริมเจ้าพระยาสร้างแลนด์มาร์คใหม่ปุดทางจักรยานพื้นที่พักผ่อนน่าสนใจนะวันก่อนเราก็เคยเล่าไปทีแล้วคุณผู้ชมนะถนนเรียบแม่น้ำหรือเปล่าขนาดนั้นไหมหรือจะเป็นแค่พื้นที่ที่ให้คนได้มีที่จัดกิจกรรมให้กับชีวิตมากขึ้นทุกวันนี้อย่าคิดว่าสวนในกรุงเทพเยอะนะสวนในกรุงเทพเนี่ยมีหลายสวนแต่ระยะทางจากบ้านแต่ละท่านที่จะไปถึงสวนเนี่ยบางทีมันลำบากยากเย็นเข็นใจคนก็เลยไม่อยากที่จะไปแต่ถ้าสวนทุกสวนนะสามารถขึ้นรถไฟไปได้นะก็แต่อย่างว่านะตอนช้าตอนเย็นรถมันก็แน่นรถไฟเดินทางแน่นเป็นปลากระป๋องนี่คุณไปวิ่งที่สวนนั้นแล้วคุณจะกลับมาอาบน้ำเพื่อที่จะไปทำงานขึ้นมาตัวเปียกๆเลอะๆเหงื่อเนี่ยไม่ได้นั้นผมในบางทีนะเห็นพื้นที่ของกรมทหารใหญ่ๆเนี่ยบางทีผมอยากให้แบบหน่วยงานทหารนี่น่าจะไปอยู่ตรงฉะเชิงเทราอะไรเงี้ยนะหรือไปอยู่ตรงรังสิตให้หมดเลยหน่วยราชการที่มีพื้นที่เยอะทำแล้วเสร็จแล้วเอาตรงอย่างลาบ11อะไรเงี้ยนะหรือกรมทหารอะไรแถวๆสนามเป้าเงี้ยนะให้เป็นสวนสาธารณะให้หมดเลยรู้จะดีมากนะกรุงเทพจะเป็นสีเขียวนะครับหรือไม่ก็ทหารก็ยังคงอยู่ที่เดิมฮะแต่เปิดทำพื้นที่ตรงนั้นให้เป็นสวนนะสวนใหญ่ของเรานะก็อย่างเช่นแถวศูนย์ศิริกิติ์นะฮะสวนนั้นใหญ่ดีบ่อน้ำฟิตปุ้มดีใหญ่มากอากาศสดใสอ่ะเรามาดูอะไรยิ้มบ้างครับนี่ทางหนักๆเครียดๆรถชนเลยคนคดโกงคนมีคดีแล้วมันก็ให้รู้สึกเหนื่อยมันดูอะไรที่มันยิ้มอารมณ์ดีอันนี้ก็จะเป็นการแกล้งกันฮิฮิมันก่อนเราให้ดูเขาจริงแล้วมันไม่ใช่ฉี่นะมันเป็นถุงน้ำเฉยๆแล้วเขาก็ไปซ่อนไว้เหมือนกับให้มีฉี่ออกมาอะไรเงี้ยให้เปิดปัสสาวะออกมาครับแล้วก็ขำอมยิ้มดีอ่ะเรามาเรื่องทำมาหากินบ้างฮะเขาบอกว่าส่งออกไม่ค่อยดีตัวเลขยังพลิกไปพลิกมาขายหอยกันดีกว่าครับขายหอยกันดีกว่าครับคุณผู้ชมครับผมชอบกินมากนะหอยขมในแกงคั่วหอยขมเนี่ย
แล้วก็มีไม้จิ้มฟันอันหนึ่งนะแล้วก็นั่งแงะเวลานั่งกินนะมีความสุขครับบอกตอนนี้ชาวบ้านแถวนครศรีธรรมราชไม่ใช่ปราโทษนะนครราชสีมาเขื่อนพิมายอะไรเนี่ยอำเภอพิมายเนี่ยเขาบอกตอนนี้นะงมหอยขมมาขายบางคนสามารถทำรายได้ได้วันละ 3,000 นะไม่น่าเชื่อนะงั้นอย่าบ่นนะอย่าบ่นใครที่บ่นมาโอ้ตอนนี้กิจการก็ไม่ดีเงินทองไม่พอข้าวยากหมากแพงก็ทำอาชีพเสริมนะขายหอยขมนี่อย่างคนนี้ครับหนุ่มคนนี้ฮะจากพนักงานธนาคารครับคุณผู้ชมฮะวันนี้ร่ำรวยด้วยการขายปลาท่องโก๋สูตรของตัวเองพี่คนนี้ก็อยู่ที่ไหนจะอยู่ที่สระแก้วครับอำเภอคลองหาดคุณพินันจูขวัญเนี่ยแกก็เป็นพนักงานธนาคารกสิกรได้หลายปีแล้วก็เบื่อฮะท้ายก็ไปเห็นเครื่องทำปลาท่องโขที่เชียงใหม่ก็เลยซื้อมาลองทำแล้วก็ขายดีฮะก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพทางเลือกที่สนใจนะคุณชมครับบางครั้งเราอาจจะโทษเศรษฐกิจนะฮะโทษสภาวะแต่เราไม่เคยโทษตัวเองแต่ถ้าเราลองพิจารณาตัวเราเองว่าถ้าเราคนมันยังคงต้องกินต้องใช้ครับไม่ว่าเศรษฐกิจมันจะดีขึ้นจะเลวลงคนก็ยังคงต้องกินต้องใช้ปัจจัย4ที่อยู่อาศัยอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคเพียงแต่ใครจะมีช่องทางในการนำเสนอให้กับลูกค้าและทำให้ลูกค้าได้สนใจแล้วก็อยากจะซื้อมากกว่ากันกิจการของท่านก็จะไปรอดหรือถ้าเกิดว่าท่านหมดหนทางจริงๆนี่ผมมีอีกหนึ่งอาชีพแนะนำขำนี่ดูกันขำๆนะสมัครด่วนวงการ AV ฮะขาดแคลนพระเอก รู้จักวงการ AV ไหมครับอันนี้มาจากผู้จัดการออนไลน์วงการ AV ขาดแคลนพระเอกวงการ AV ก็คืออันดาววิดีโอฮะอันดาววิดีโอก็จะเป็นผู้ชายที่แสดงหนังผู้ใหญ่ของญี่ปุ่นเขาแหละฮะขาดแคลนนะฮะผู้หญิงเนี่ยมีเป็นหมื่นนะครับแต่พระเอกหรือผู้ชายนี่มีไม่กี่คนเองนะ70คนนะฮะผู้ชายมีกันอยู่70คนผู้หญิงมีเป็นหมื่นนะฮะอย่างคนเนี้ยแกชื่อเคนซิซิมิชุเนี่ยฮะอายุ35บอกว่าสิ่งที่กลัวที่สุดในการเป็นพระเอกหนังไอ้อย่างนี้เนี่ยนะฮะให้ดูภาพเนี่ยรู้จะงงเนี่ยพระเอกหนังอย่างเงี้ยของญี่ปุ่นเขาเนี่ยคือที่ญี่ปุ่นเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องปกติเขามีวางขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตเลยทุกซ้ำไปหนังแบบนี้นะครับก็คือกลัวเป็นโรคกลัวผู้หญิงไม่สวมถุงยางอนามัยนะฮะกลัวเจออาหารทะเลที่เน่าเสียอาชีพนี้ขาดแคลนนะฮะครั้งแรกเนี่ยได้ 5,000 นะพระเอกคนนี้ก็บอกแล้วคุณผู้ชมลองคิดดูดิมีท่านหนึ่งนะคุณทักเติงเกียรติเขาเขียนใน Facebook เขาบอกว่าเอาตัวเลขที่เขาอ้างคิดเล่นๆนะเล่นมา16ปี 7,000 เรื่องเท่ากับ 7,000 หาร16เฉลี่ย1ปีแสดง400กว่าเรื่องหยุดงานวันอาทิตย์1ปีจะมีวันทำงาน365ลบ52เท่ากับ313วัน1วันแสดงทั้งสิ้น 1.39 เรื่องเดือนอาทิตย์ละ89เรื่องฮะสมมุติเล่นๆเขาทำงาน8เรื่องต่อสัปดาห์ครับคุณผู้ชมอันนี้เขามีตัวเลขนะฮะทำงาน8เรื่องต่อสัปดาห์ผมอ่านถึงไหนเดี๋ยวได้เรื่องละ 15,000 เยนประมาณ 5,000 บาทเท่าที่เขาได้ครั้งแรก1เดือนมี4สัปดาห์4สัปดาห์คูณ8เรื่องคูณ 15,000 ประมาณ 5,000 เขาจะมีรายได้ขั้นต่ํา 480,000 เยนหรือ 106,000 บาทต่อเดือนปีละ 1.9 ล้านครับแต่ต้องบำรุงพละกำลังอย่างมากนะฮะเนี่ยโอ้โหเล่นหนังนี้อาทิตย์ละ 8-9 เรื่องอ่ะ8เรื่องต่อสัปดาห์อ่ะก็มาให้ดูขำๆนะฮะอย่าคิดอะไรมากสำหรับท่านที่
เบื่องานนะฮะหรือมีความรู้สึกว่าข้าวยากหมากแพงนะครับนี่ฮะมีอีกหลายอาชีพสมัยเมื่อทั้งปีที่แล้วผมก็มาให้ดูว่ามีอาชีพหลากหลายมากมายในยุคนี้เนี่ยอาชีพเก็บอะไรนะเก็บอุจจาระหมาก็มีนะอาชีพอะไรนะทำคอดหรืออาชีพเก็บปลาตายทำคอดบัวอะไรเงี้ยอาชีพเก็บปลาตายอาชีพใส่แมสคอตประหลาดๆอะไรเงี้ยถ้ามีอีกหลายอาชีพที่เราสามารถที่ทำแล้วก็ทำให้เรามีเงินมาเลี้ยงดูชีวิตได้ไม่จำเป็นต้องเป็นอาชีพเดิมวันนี้หมดเวลาเสาร์อาทิตย์เราหยุดนะครับอาจารย์พบกันใหม่สวัสดี